อาจารย์เคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งเหมือนกันว่ารัฐธรรมนูญปี60คือมรดกจากคสช.มีข้อเสียมากมายณวันนี้ผมเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยก็เริ่มเห็นข้อเสียมากขึ้นอาจารย์ครับอาจารย์ยังมีมุมมองแบบเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมเพิ่มเติมแบบเดิมฮะก็คือต้องดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะไม่ว่าจะเป็นรายมาตราครับหรือทั้งฉบับนะแต่ทั้งฉบับจะดีกว่านะเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60มันเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจนิยมของการสืบทอดอำนาจของการรัฐประหารฉะนั้นเราปฏิเสธการรัฐประหารฉะนั้นเราต้องปฏิเสธผลผลิตของรัฐประหารนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนี่มันแย่หมดนะไอ้ส่วนที่ดีก็มีนะซึ่งเราก็เห็นอยู่กรณีเรื่องจริยธรรมมันก็ทำให้การคัดสรรผู้มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันเข้มขึ้นแต่ว่าเราไม่ควรจะให้อำนาจองค์กรอิสระเนี่ยอย่างไร้ขอบเขตถูกไหมฮะแต่ว่าการที่เราได้คนเนี่ยที่มีความรู้ความสามารถซื่อสัตย์จนเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าตรงเนี้ยใครตัดสินถูกไหมว่าดีแล้วก็ว่าดีแล้วเป็นซื่อสัตย์จนพิธีประจักษ์ถูกไหมฮะครับมันก็จะเข้าว่าคนที่ตัดสินคือองค์กรอิสระที่อาจารย์พูดคือถ้าองค์กรอิสระมันมาจากประชาชนมันมาจากคืออย่างน้อยมันเชื่อมโยงกับอำนาจประชาชนเนี่ยมันก็ยอมรับได้ในบนพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยถูกไหมฮะแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ไงเพราะว่าองค์กรอิสระมันถูกตั้งโดยคสช.ครับโดยสว.ซึ่งแต่งตั้งโดยคสช.ครับแฟนรายการเราถามมาตลอดเวลาเราพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญบอกว่าโอ้โหคสช.นี่ไปจากเรานานมากแล้วนะอาจารย์นานประมาณนึงแล้วแต่ว่ามรดกไม่นานนะฮะไม่นานก็ยังอยู่ยังไม่นานมากพออาจารย์ไม่ก็ยังอยู่ในอำนาจรัฐอยู่แต่มรดกยังอยู่ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับนักการเมืองเขากำลังถกเถียงกันแก้รายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับแบบก็ต้องทำทั้งสองอย่างคู่ขนานเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันจะไปรอให้แก้ทั้งฉบับเนี่ยมันใช้เวลาครับแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ไม่ง่ายด้วยถูกไหมมันต้องใช้เสียงสว.อีกถูกไหมฮะแล้วสว.ตอนนี้ใครคุมเสียงข้างมากอยู่เราก็ทราบดีนะแล้วเขามีความเห็นดีเห็นงามกับการร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ถูกไหมฮะอันนี้มันก็ต้องแยกแยะครับท้ายที่สุดอาจจะได้แก้แบบรายมาตรางั้นเก่งขอลงลึกในรายละเอียดคือแก้รายมาตรามันต้องแก้อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ประชาชนน่ะแล้วก็เรื่องของหลักการประชาธิปไตยเป็นหลักคือไม่ใช่แก้เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองเป็นหลักแก้คือแก้แบบนั้นมันไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแก้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันมีเหตุมีผลก็มาอธิบายอย่างเช่นระบบเลือกตั้งหรืออะไรที่คิดว่าเขาเพราะว่าถึงที่สุดแล้วนักการเมืองสสผู้แทนเขาถูกเลือกเข้ามาครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาจะแก้เรื่องของจริยธรรมกันแล้วก็ถอยนะอาจารย์แล้วก็ถอยไม่เอาเรื่องจริยธรรมแล้วไม่แก้แล้วก็จะแก้รายมาตราอื่นๆก็ว่ากันไปอาจารย์มองปรากฏการณ์แบบนี้ยังไงจากที่พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนเขาจะแก้คือแก้เรื่องจริยธรรมเนี่ยเราต้องดูที่หลักการไงฮะดูที่หลักการก็คือว่าเราแก้เพื่ออะไรถูกไหมฮะเราแก้เพราะเห็นว่าการตีความเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันนำมาสู่การใช้อำนาจโดยดุลพินิจขององค์กรอิสระซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับนักการเมืองได้แล้วมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองนายกครม.จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะปัญหาอยู่ตรงนั้นถูกไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าการกำหนดคุณสมบัติให้เข้มเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีเราต้องแยกแยะครับฉะนั้นเราจะไม่ไปแก้อะไรที่จะทำให้มาตรฐานมันต่ำลงแต่ว่าเราจะต้องทำให้กลไกในการที่จะไปดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยมันโปร่งใสตรวจสอบได้ใช้ดุลพินิจน้อยลงแล้วก็มันเป็นธรรมด้วยกับทุกฝ่ายไม่ใช่มันไปให้อำนาจองค์กรอิสระมากเกินไปคือถ้าองค์กรอิสระเกิดเป็นคนที่ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมขึ้นมาทำยังไงถูกไหมมันคงยุ่งหน้าดูเลยอะรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนบ่อยๆถูกต้องแล้วเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเข้ามาจากเสียงของประชาชนนะฮะครับครับครับอาจารย์ประเมินยังไงว่าในท้ายที่สุดจะได้แก้กันไหมรัฐธรรมนูญ
ก็ผมว่าก็ต้องรอดูมันตอนนี้มันยังมองยากคือบางอย่างเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันก็เกิดได้เลยถูกไหมฮะครับคือเงื่อนไขมันสุกงอมอ่ะแต่ว่าถ้าเงื่อนไขไม่สุกงอมก็รณรงค์กันไปก็รณรงค์เคลื่อนไหวกันไปต่อสู้กันไปครับนะฮะต้องรอดูแล้วแต่จังหวะทางการเมืองถูกไหมอาจารย์ถ้ามันบ้าไม่ละกันกระแสสังคมใช่ครับก็เหมือนตอนเหตุการณ์พฤษภา35ครับถูกไหมฮะนายกมาจากการเลือกตั้งพวกพรรคการเมืองนักการเมืองก็ไม่ยอมแก้จนกระทั่งมันเหตุเกิดเหตุการณ์แล้วก็ประชาชนต้องเสียชีวิตในที่สุดก็แก้อย่างง่ายดายเลยนะเสร็จแล้วพอจะตั้งรัฐบาลเกิดได้รัฐบาลเป็นพรรคมารอีกไม่ใช่พรรคเทพก็เลยยอมรับนายกซึ่งไม่มาจากการเลือกตั้งอีกครับซึ่งก็คือนายกอนันต์มาครั้งที่2ถูกไหมเห็นไหมฮะมันพลิกบางอย่างมันพลิกได้สังคมไทยไม่ได้เป็นสังคมที่จริงจังกับอุดมการณ์หรือหลักการเท่าไหร่ไม่ได้จริงจังกับอุดมการณ์หรือหลักการเท่าไหร่ใช่ครับอาจารย์อธิบายเพิ่มนิดนึงฮะขอความรู้ครับคือเราเป็นคือมันอยู่ในวัฒนธรรมไทยอ่ะเราต้องบอกเนี่ยครับครับคือไม่มีคำอธิบายแต่ว่าอยู่เป็นวัฒนธรรมเป็น culture ของเราใช่ใช่เราไม่ได้เป็นเชื้อชาติหรือเป็นมนุษยชาติในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องอุดมการณ์เรื่องความคิดเรื่องความเชื่ออะไรแบบมากมายครับเราถึงเมื่อเทียบกับหลายประเทศเนี่ยเราถึงมีความรุนแรงน้อยกว่าไงเราจะมีแนวโน้มที่จะประนีประนอมกันสูงกว่าจะแตกหักก็ไม่แตกหักถูกไหมอาจารย์ถูกต้องเราเป็นแบบประนีประนอมมากกว่าคือคนที่มีลักษณะแบบนี้เป็นคนส่วนใหญ่ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่จริงจังไม่มีนะมีแต่มันไม่ใช่คนส่วนใหญ่ครับนะอาจารย์ช่วงท้ายเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมเห็นอาจารย์ในสภาแล้วก็เห็นบรรดากรรมการของสสช.เข้าไปที่สภารายงานนี่รู้สึกมันประเด็นมันแตกเยอะมากเลยนะใช่อาจารย์รายการเราเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็ชวนคุยไปเรื่อยอาจารย์อยากฟังมุมมองนิดเดียวครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสื่อสาธารณะท้ายนิดเดียวว่าคุณเป็นแบบไหนอย่างไรหลากหลายคนก็ชื่นชมในเรื่องของสื่อสารในมุมมองของอาจารย์ที่เป็นกรรมการมองเรื่องนี้ยังไงฮะสื่อสาธารณะก็ต้องเป็นกลางครับเป็นกลางและเป็นธรรมแล้วก็ต้องเป็นสื่อที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณชนอย่างแท้จริงนะแล้วก็เป็นโรงเรียนของสังคมเป็นสื่อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นสื่อที่สามารถทำให้เห็นทางออกในการแก้ปัญหานะฮะแล้วก็มันก็ต้องคิดบางทีการดำเนินการหรือบทบาทเนี่ยมันต้องมากกว่าประเทศไทยด้วยเพราะเรื่องบางเรื่องมันข้ามพรมแดนใช่ไหมอย่างปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกนี้มันมากกว่าแค่ในรัฐไทยนะหรือแม้กระทั่งแนวคิดเรื่องสันติภาพคือความคิดผมเป็นอย่างนั้นนะผมก็มาทำหน้าที่แล้วก็มีความเชื่อแบบนี้แล้วก็มีอุดมการณ์แบบนี้ผมก็ผลักดันเท่าที่ผมผลักดันได้เพราะว่าบางเรื่องนี่มันต้องใช้เวลาแล้วก็เวลาเราผลักดันหรือทำอะไรที่เรามีเป้าหมายในสิ่งที่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ใช่ง่ายมันก็มีแรงเสียดทานมีคนไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องปกติครับแต่เราไม่เคยท้อแม้แต่วันเดียวต้องใช้คำว่าไม่เคยท้อแม้แต่วันเดียวก็ทำไปเรื่อยๆครับครับอ่ะได้มาถามสิ่งที่พูดอันนี้ผมเป็นสิ่งที่เก่งอยากรู้ส่วนตัวนะอาจารย์ก็ได้อาจารย์ได้ให้เกียรติตอบก็ชวนคุยใน2ประเด็นหลักที่เราพูดไปแต่โลกมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดครับโดยเฉพาะสำหรับนักอุดมคติฉะนั้นเราก็พอเราต่อสู้เปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นเนี่ยทำบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทำสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นทำเศรษฐกิจให้เป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยมันก็มีแรงต้านมีแรงเสียดทานอยู่แล้วแต่เราก็ต้องไม่ท้อถอยครับแล้วเราก็ต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคือเราจะไปเพ้อฝันก็ไม่ได้นะเพ้อฝันมันก็ทำงานไม่สำเร็จ
คือเราต้องดูบริบทอ่ะครับบริบทแบบไทยแบบสังคมไทยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเราจะต่อสู้เราจะรณรงค์เราจะเปลี่ยนแปลงยังไงให้มันดีขึ้นภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ไม่ใช่อุดมคติอย่างเดียวถูกต้องครับเพราะไม่งั้นมันจะทำงานไม่สำเร็จครับมันก็นั่งฝันไปเรื่อยครับขอบพระคุณอาจารย์มากวันนี้เก่งถามหลากหลายเรื่องมากแล้วก็อาจารย์ให้เกียรติตอบทุกเรื่องแล้วก็ช่วงในท้ายได้สอบถามอาจารย์ในฐานะผมเป็นสื่อมวลชนนะอาจารย์เป็นระดับปฏิบัติงานก็ได้ฟังวิสัยทัศน์กับอาจารย์บางเรื่องบางราวเป็นประโยชน์ต่อรายการเรามากคงได้ปรับใช้วันนี้ดีครับครบถ้วนครับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today